อยู่ในสภากรรมการของประเด็นทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านสภากรรมการนะคะกราบเรียนสื่อมวลชนพี่น้องสายกีฬาที่รักทุกท่านนะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องบอกว่าขอบคุณนะคะที่สื่อมวลชนสายกีฬานะคะซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญในวงการฟุตบอลวงการกีฬามาเป็นอย่างคล่องแคล่วนะต้องขอโทษด้วยนะที่เลื่อนมาเร็วขึ้นนะคะเนื่องจากว่าท่านผู้สมัครหลายท่านนะคะติดภารกิจหลังจากเมื่อกี้ที่เราประชุมกันในห้องนะก็มาแถลงข่าวเลยนะคะก็วันนี้ก็เป็นวันสำคัญนะคะเป้าประสงค์จริงๆในวันนี้นะคะที่แป้งกลับเป็นเชิญท่านมาก็เพื่อจะแถลงให้ทราบถึงความในใจของแป้งซึ่งเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาท่านก็คงจะเห็นแล้วนะคะว่าแป้งนะคะแล้วก็คุณเดนิสชิชอบและคุณตุยพิรมพักดีได้มีการแถลงข่าวร่วมกันนะคะหลังจากที่เรามองเห็นว่าอย่างนี้เป็นช่วงที่มีวิกฤตของวงการฟุตบอลอย่างแท้จริงนะคะจึงได้ตัดสินใจนะคะที่จะลงสมัครนะคะเลือกตั้งการเป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการเปิดตัวทีมงานนะคะที่จะร่วมไปสมัครด้วยกันนะคะซึ่งแม่จะเดินทางไปสมัครนะคะลงชิงนายกสมาคมในวันที่6ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะซึ่งส่วนผู้สมัครและท่านอื่นนายกเทศบาลกรรมการก็จะสมัครนะคะซึ่งอาจจะบางท่านอาจจะสมัครทางออนไลน์นะคะก็ตัวแป้งเองนะคะขณะนี้เนี่ยก็วันที่6เนี่ยณหน้าวันนี้นะคะก็มีสโมสรซึ่งอยู่ภายใต้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะลงชื่อรับรองให้เป็นสมาคมในสมาคมกว่า60สโมสรแล้วนะคะก็วันนี้ก็จะเป็นการเปิดตัวคงจะเห็นท่านคงจะเห็นนะคะว่าวันนี้เราไม่ได้พูดถึงสโลแกนนะคะแต่แน่นอนนะคะสิ่งที่อยู่ข้างบนที่ท่านได้เห็นก็คือ Better Together Team Thailand นะคะก็คือเราจะคนไทยเราจะรวมใจที่จะพัฒนาไปด้วยกันในทุกแง่มุมนะคะสำหรับการเปิดตัวนะคะซึ่งแป้งคิดว่าเป็นสาระสำคัญในวันนี้ก็คือเปิดตัวทีมงานนะคะก็ท่านแรกเลยนะคะเดี๋ยวพูดถึงนี้นะคะนอกจากแป้งนะสมัครในนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วนะคะก็ได้รับเกียรตินะคะที่จากพี่เนยชิดชอบนะคะที่ท่านจะเป็นที่ปรึกษาของชุดนี้นะคะส่วนอุปนายกทั้ง5นะคะอุปนายกท่านที่1นะคะคุณประวินพิรมพักดีนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทประกอบกราฟแล้วก็ประธานสโมสรฟุตบอล BG ปทุมยูไนเต็ดนะคะอุปนายกท่านที่2นะคะคุณอนบสิงโตทองนะคะรองประธานสโมสรชลบุรี FC ท่านยังเป็นประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการลงทุนฟุตบอลอาชีพไทยลีก3และไทยลีก4นะคะท่านเป็นอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยในปัจจุบันนะคะอุปนายกคนที่3นะคะคุณอดิศักดิ์เป็นจักรศิริวัฒน์อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฝ่ายฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดในปัจจุบันนะคะท่านที่4นะคะอุปนายกท่านที่4นะคะดร.ชาญวิทย์ผลชีวิตนะคะท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาท่านเป็นกรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์นะคะท่านยังเป็นอดีตรองอธิบดีกรมการศึกษาและอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยในช่วงปี2547-2550นะคะท่านอุปนายกคนที่5นะคะคุณวิรัติโหลทองประธานสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดนะคะส่วนสำหรับสภากรรมการนะคะท่านมีกรรมการกลางนะคะท่านที่1นะคะคุณตำรวจโทสำราญนวลมาท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกรรมการกลางท่านที่2นะคะนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนอดีตกองหน้าตำนานทีมชาติไทยท่านยังเป็นประธานยุทธศาสตร์สโมสรดราก้อนปทุมวัน FC ด้วยนะคะกรรมการกลางท่านที่3นะคะพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิตติบดีประวิตรนะคะประธานบริษัทประชานะคะท่านก็จะเป็นตัวแทนในที่3ด้วยนะคะท่านที่4นะคะกรรมการกลางท่านที่4นะคะท่านอนุรุทธ์นาคาใสนะคะอดีตเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และท่านเป็นประธานที่ปรึกษาสโมสรฟุตบอลชัยนาทออนวิลสภากรรมการกลางท่านที่5นะคะคุณเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลท่านเป็นประธานกิจการสโมสรเมืองเลยยูไนเต็ดท่านยังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยและท่านเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎร
ท่านที่6นะคะท่านติดภารกิจอยู่ต่างประเทศนะคะท่านเป็นผู้มีเชี่ยวชาญเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดนะคะและก็การขายอย่างมากนะคะท่านดร.นภัสสันต์ อันนิภาประธานเจ้าที่บริหารบริษัท TPM Alpha จำกัดมหาชนท่านที่7นะคะคุณประมูลชัยลบสวรรค์วงศ์ท่านเป็นผู้อำนวยการอุโสสายงานทรัพย์สินและผู้อำนวยการสายงานการตลาดและการสื่อสารสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะสำหรับกรรมการการท่านที่8นะคะนวาโทนายแพทย์พรเทพม้ามณีท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกายโรงพยาบาลกรุงเทพหรือบาเซนนอกจากนั้นท่านยังเป็นศัลยแพทย์กระดูกและข้อที่ทำงานด้านเวชศาสตร์การกีฬาท่านได้ดูแลนักกีฬาสโมสรต่างๆรวมถึงทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยอมรับให้เป็น FIFA Medical Center of Excellence ทางนี้เพื่อปรับปรุงมาตรฐานของนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศต่อไปท่านที่9นะคะคุณทรงเกียรติลิปอรุณรัตน์ท่านเป็นอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยชุดปัจจุบันท่านเป็นประธานสโมสร PT ประจวบ FC และเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านที่10นะคะคุณมิติติยะไพรัตน์นะคะท่านเป็นประธานสโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดท่านที่11นะคะคุณธนวัฒน์นิติกาญจนาท่านเป็นประธานสโมสรราชบุรี FC ท่านที่12คุณกฤษยาผู้มงคลสุริยานะคะท่านเป็นรองประธานสโมสรหนองบัวพิทยา FC นะคะแล้วก็ท่านสุดท้ายนะคะคุณกุดัตสุขมานนท์นะคะท่านเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัทโรงพยาบาลเอกชนจำกัดมหาชนท่านเป็นกรรมการบริษัทศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและท่านเป็นกรรมการบริษัทกุดัตแอนด์พาร์ทเนอร์จำกัดและก็ท่านยังเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายสโมสร BG ปทุมนะคะก็นี่คือหน้าตาของสภากรรมการนะคะชุดที่ได้เชิญสมัครเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมนะคะก็ท่านคงจะเห็นนะคะว่าสิ่งที่เราทำด้วยกันเนี่ยจะสอดคล้องกับสโลแกนนี้ถ้าบอกต่อแล้วไม่ได้ทันแหลกนโยบายนะคะก็คือจะสอดคล้องกับเน็ตเวิร์กเกเตอร์คือสิ่งที่ผ่านมานะคะในหลายรอบปีเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าสมาคมฟุตบอลเนี่ยจะอาจจะคิดไปเองหรืออาจจะนะคะคือเราจะเห็นได้ว่าจะมีความแบ่งแยกนะคะเป็นหมู่เหล่าเป็นฝ่ายฝั่งนะคะซึ่งจากการเปิดตัวสภากรรมการชุดนี้ก็จะเห็นได้ว่าเป็นการรวมตัวของคนที่รักฟุตบอลคนที่ทำงานเพื่อฟุตบอลอย่างแท้จริงนะคะจะเห็นว่าจะเห็นนะคะว่าจะมีหลายมิตินะคะทั้งจากฝ่ายอาจจะพูดกันว่าฝ่ายเก่าตั้งแต่สมัยพี่ยีนะคะหรือว่าฝ่ายที่เป็นพี่ออนแล้วแต่ก็จะเห็นว่าทุกคนได้มารวมใจกันแล้วก็ทุกคนเป็นตัวจริงเสียงจริงจะไม่เห็นผู้ที่เป็นนอมินีหรือว่าใครทุกคนร่วมใจกันมาที่นี่อย่างแท้จริงเพื่อที่ว่าจะตั้งใจพัฒนาวงการฟุตบอลแล้วก็เสียงที่ทราบว่าวันนี้ก็สมาคมฟุตบอลไทยก็ตกอยู่ในห้องวิกฤตไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางด้านการเงินวิกฤตอีกหลายๆด้านนะคะแล้วก็ Better Together เนี่ยหลังจากที่เปิดตัวไปวันนี้ได้เราจะลงลึกถึงนโยบายนะแต่ว่าคำว่า Better Together ก็คือพัฒนาทุกสิ่งให้ดีขึ้นนะคะในทุกแง่มุมนะคะทั้งแง่มุมของทีมชาติทั้งแง่มุมของลีกทั้งลีก1ลีก2ลีก3ลีกภูมิภาคทั้งหมดทั้งกีฬาฟุตบอลนอกจากฟุตบอลทีมชาติจากฟุตบอลชายแน่นอนฟุตบอลหญิงนะคะซึ่งเคยได้ไปฟุตบอลโลกถึง2สมัยแล้วฟุตซอลฟุตบอลชายหาดแล้วก็ยังมีหลายแง่มุมท่านจะเห็นนะคะว่าเรามีเราทำตามกฎข้อบังคับในการที่จะลงสมัครอย่างแท้จริงนั่นคือกรรมการนะคะ2ใน3คือ10อย่างต่ำ13ท่านเนี่ยเป็นตัวแทนจากฟุตบอลนะคะที่อยู่ภายใต้สโมสรฟุตบอลของประเทศไทยนะคะแล้วก็เรายังมีปีนี้จะเป็นปีที่8คือจะมีการสภากรรมการที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะต้องแยกลงรับสมัครนะซึ่งเราก็มีผู้หญิงอยู่2ท่านคนนึงก็คือน้องจอยนะซึ่งเป็นรองประธานของหนองบัวพิษเนี่ยท่านเองก็ยังมีความเชี่ยวชาญทางด้านคุณพ่อของท่านคุณสุเทพเองก็ดูแลเรื่องโรงเรียนกีฬาในต่างจังหวัดนะคะอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็น้องตุ๊กนะคะนักสตันซึ่งท่านติดภารกิจอยู่นะคะอยู่ในต่างประเทศนะคะไม่สามารถแถลงข่าวในตอนนี้ได้ท่านก็ตั้งใจจริงที่จะมาจริงท่านจะเห็นท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะคุณตำรวจโทสันดาลเกิดมานะคะถามว่าท่านก็ตอบรับอย่างเต็มใจมาเป็นกรรมการชุดนี้นะคะเพราะว่าเราเห็นที่ทราบดีนะคะนอกจากปัญหาเรื่องเวลามีการแข่งขันเนี่ยนะคะว่ามีเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในสนาม
ับแขกซึ่งแน่นอนนะคะทำให้เสียชื่อถือประเทศชาตินะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังถูกตัดเงินซึ่งไม่ต้องคิดว่าทุกอย่างสิ่งใหญ่มันเป็นสิ่งสำคัญนอกจากนั้นเนี่ยที่เห็นว่าเรื่องการถ่ายทอดสดที่มันสืบเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยมีช่องเว็บที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะคะซึ่งถ่ายทอดทุกบอลไปซึ่งแน่นอนทำให้ผู้สโมสรเนี่ยเสียหายนะคือคนดูได้ฟรีจากเว็บตัวนี้ซึ่งไม่เชื่อว่าการมาของท่านสำนักลงมาก็จะมาช่วยปิดโจทย์หรือปิดปัญหาเหล่านี้นะคะแบ่งหนักให้เป็นเบาขึ้นได้นะคะจะเห็นว่าเราเอาคุณหมอโต้งหมอพรเทพมาวันนี้เข้ามาก็เพื่อแน่นอนช่วยเรื่องไม่จะสายกับกีฬาเขาได้รู้อยู่ในวงการนี้แล้วยังได้รับรองจากฟีฟ่านะคะแล้วก็ท่านก็ยังจะดูให้ทำว่าเรื่องโภชนาการการหาโภชนาการกีฬาท่านก็จะให้ความเห็นด้วยนะคะจะเห็นว่าเรามีนักกฎหมายซึ่งแน่นอนนะคะการทำงานในวงการฟุตบอลหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเรื่องแง่มุมของกฎหมายนะคะแล้วก็ท่านเรายังมีอีกสองท่านนะคะท่านอาจารย์ชาญวิทย์โพชีนและก็ท่านเปียโภคผิวอ่อนนะคะซึ่งแน่นอนนะคะท่านเป็นอดีตนักฟุตบอลมานะคะแล้วก็เป็นตำนานทั้งคู่นะคะก็เชื่อว่าจะมาเติมเต็มในการพัฒนานะคะฟุตบอลให้สู่ความเป็นเลิศได้อย่างแท้จริงนะคะแล้วก็แป้งต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะคะที่ฟุตซอลที่ไม่ต้องพูดถึงนะคะพี่หอนเองท่านก็เป็นเจ้าของการฟุตซอลอยู่แล้วนะคะทำฟุตซอลมาอย่างมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามาว่าท่านตั้งใจจะมีตัวแทนจากทีหนึ่งทีสองแล้วก็ทีสามนะคะซึ่งเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันเพราะว่าเราจะขาดใครคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะพี่เนวินชิดชอบนะคะซึ่งวันนี้ท่านป่วยนิดหน่อยนะคะแป้งก็ไม่ทราบท่านเป็นปักหรือว่าเมื่อคืนท่านเสบือกับปอมีรักนะคะเล่นนะคะก็เป็นพี่แล้วก็เป็นพี่ชายได้ก็จะเห็นนะคะว่าชุดนี้เนี่ยเรามาร่วมแรงร่วมใจกันแท้จริงจะได้หรือไม่ได้เนี่ยไม่ทราบนะเพราะการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในวันที่8กุมภาพันธ์แต่พวกเรามีความตั้งใจอย่างแท้จริงที่จะลงรับสมัครนะคะการเป็นนายกสมาคมฟุตบอลและก็สภากรรมการของเราชุดนี้นะคะก็ได้เปิดให้ท่านสื่อมวลชนเห็นโฉมหน้าของสภากรรมการทุกคนแท้จริงภายใต้สโลแกน Better Together Team Thailand ขอบพระคุณนะเดี๋ยวถ้าท่านจะสัมภาษณ์ใครนะคะก็ตัวต่อตัวได้เลยจะลงไปจากตรงนี้นะขอขอบพระคุณนะคะท่านทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมแถลงค่ะนะคะแล้วก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนสายกีฬาทุกท่านนะคะวันนี้ก็ได้เปิดหน้าเปิดตากันเห็นกันและจริงแล้วขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ
ันนี้ขออนุญาตชี้อีกสักภาพหนึ่งนะคะการรอสัมภาษณ์รวมต่อนะครับนี่ก็เป็นทางสภากรรมการที่ได้มีการประกาศรายชื่อไปสวัสดีครับตอนนี้ก็ทางสื่อมวลชนกำลังรอทางมาดามแป้งให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังที่มีการแถลงเปิดตัวสภากรรมการสำหรับการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้านะครับนายไม่ต้องมาลงหน่อยนะใต้ชานผมอ่ะจริงมันจะบังหน้าเลยจะบังหน้าท่านไม่เห็นลูกพูดนะไม่เราเอาเทียนเนี่ยลงนี้ได้ครับบางความงานมาดามคุณพี่นิกสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับได้ไหมคะพี่ๆได้ไหมคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งขามได้ค่ะรอได้ค่ะได้ไหมคะระวังเอาขามันลอยจากทุกคนครับครับพูดถึงแป้งวันนี้เปิดตัวสภากรรมการเป็นไงบ้างครับโดยรวมแล้วก็คือก็หลังจากที่เดือนสิงหาคมที่แป้งพูดไปนะคะก็ได้คิดว่าบอลไทยก็อยู่ในช่วงวิกฤตเป็นครั้งแรกนะซึ่งแป๊กคิดว่าวงการฟุตบอล
่อนเนี่ยแป้งเองได้เข้ามาสู่วงการฟุตบอลเมื่อสมัยปีที่แล้วนะคะโดยเข้ามาในสมัยที่นายกสมาคมเป็นคุณวรวีมะกูดีนะคะท่านเองเมื่อคืนท่านก็ยังไลน์มาให้กำลังใจแป้งอยู่นะคะท่านคุณวรวีมะกูดีแล้วก็จนต่อก็ยังทำหน้าที่ผู้จัดการทีมชาติจนมาถึงสมัยที่ออสเตรเลียขึ้นทางเรื่องนะคะก็จะเห็นได้ว่าอาจจะฟังว่ามีความขัดแย้งกันที่ผ่านมานะคะก็คราวนี้เราก็เลยคิดว่าถึงเวลายามเมื่อเกิดวิกฤตเนี่ยมีตัวทีเซอร์ที่เราเปิดไปก็คือเป็นเพลงสามัคคีชูนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าการเปิดตัวสภากรรมการครั้งนี้จะเห็นว่าไม่มีขั้วไม่มีฝ่ายนะคะทุกคนพร้อมที่จะมาทำงานร่วมกันนะคะถ้าเราได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมฟุตบอลซึ่งแป้งจะเดินทางไปเลือกตั้งในวันที่จะไปสมัครนะคะในวันที่6นี้นะคะซึ่งขณะนี้ก็มีสโมสรที่รับรองแป้งเป็นนายกสมาคมเนี่ยซึ่งเป็นสโมสรที่อยู่ภายใต้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยกว่า60สโมสรนะคะแล้วก็สิ่งที่อีกประเด็นหนึ่งนะคะที่แป้งคิดว่าเป็นประเด็นที่หลายคนนะคะมีคำถามก็คือว่าเรื่องเอาคอนสโลแกนในแป้งยังไม่ได้ลงลึกถึงสโลแกนเพราะเราจะทำงานร่วมกันระหว่างสภากรรมการและสถาบันทีแต่ก็เราทำงานภายใต้หัวข้อ Better Together Team Thailand นะคะร่วมมือร่วมใจพัฒนาทีมประเทศไทยไปด้วยกันในทุกแง่มุมนะคะสิ่งที่หลายท่านถามว่าสิ่งที่จะมองดูไม่สง่างามในการที่จะสมัครเป็นนายกสมาคมก็คือการที่แป้งยังนั่งเป็นประธานสโมสรการที่14อยู่นะคะก็เลยจัดจะเรียนให้สื่อมวลชนนะคะพี่น้องแล้วก็แฟนบอลท่าเรือได้ทราบกันนะคะว่าแป้งจะลงจากตำแหน่งประธานสโมสรฟุตบอลการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะในวันที่ในเกมโฮมเกมนะคะแมตช์เย้าในวันที่15ธันวาคมซึ่งเป็นแมตช์เย้ากับทีมราชบุรี FC นะคะที่สโมสรแฮนสเตเดียมนะคะก็จริงๆก็ต้องบอกว่าแป้งมีความรักและก็ผูกพันกับท่าเรือมากนะคะแต่ก็เพื่อที่จะขจัดเสียงที่คิดว่าอาจจะไม่สง่างามถึงแม้ว่าจะไม่มีกฎตายตัวชัดเจนเขียนอยู่ในไบเบิลของการลงสมัครสมัยนายกสมาคมฟุตบอลนะคะแต่ก็เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความสบายใจและเห็นว่าแป้งเป็นกลางแล้วก็จริงจะลงจากตำแหน่งประธานสโมสรของการท่าเรือในวันที่20ก็ทำทุกอย่างให้ถูกต้องแล้วก็จะได้รับเลือกตั้งหรือไม่ที่แป้งยังไม่ทราบนะคะเพราะว่าในการเลือกตั้งจะมีเกิดขึ้นวันที่8กุมภาพันธ์นะคะแต่ก็คิดว่าทีมนะคะที่จะทำงานภายใต้การนำของแป้งเนี่ยเรามีความพร้อมนะคะแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดถ้าเรามีโอกาสได้รับตำแหน่งเลือกตั้งให้เป็นผู้บริหารชุดต่อไปของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะถึงแม้ว่าแป้งจะเป็นผู้หญิงแล้วก็จับในประวัติศาสตร์ยังไม่มีนายกผู้หญิงนะคะแต่ก็ด้วยหัวใจแป้งอยู่กับวงการฟุตบอลมา16ปีแล้วก็คงจะเป็นสิ่งที่ถูกทราบได้ว่าแป้งมีความรักและผูกพันและศรัทธาต่อวงการฟุตบอลซึ่งแป้งเชื่อว่าฟุตบอลนี้เป็นกีฬามหาชนเป็นกีฬาของมวลชนและเป็นกีฬาของคนไทยทั้งชาติแท้จริงนะคะก็ถ้ามีโอกาสก็จะตั้งใจพัฒนาและทำให้ดีที่สุดพูดถึง60เสียงที่สนับสนุนเนี่ยแป้งก็ตอนนี้ก็น่าจะมั่นใจมากขึ้นใช่ไหมครับมาดูแล้วก็เกินไปแล้วก็หลังจากนี้นะคะหลังจากเปิดตัวไปแล้วนั่นแหละจะไปสมัครแล้วแป้งก็จะเดินหาเสียงจะเดินลงนะคะพูดถึงนโยบายของตัวเองนะให้กับสมาชิกที่เป็นโหวตเตอร์นะคะทั้ง73เสียงใช่ไหมคะที่เป็นโหวตเตอร์นะคะก็คิดว่าจะทำตามจะก็ได้มีการโทรไปแนะนำตัวบ้างแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้เริ่มการลงหาเสียงอย่างเจอวันออนไลน์กับทุกท่านนะคะแต่ก็มีแผนที่จะลงไปนะโดยเฉพาะทีมในทั้งทีม1ก็รู้จักกันอยู่มากแล้วแข่งกันอยู่ตัวทีมนะคะทีม2ก็รู้จักนะคะทีม3เองก็ใน6โซนก็เห็นรายชื่อแล้วนะก็จะเดินไปพบเดินทางไปพบกับทีมนะคะรวมทั้งทุกคนยิงฟุตบอลชายหาดนะคะทีมอเมเจอร์ทีมของติ๊กสินทวีชัยอะไรอย่างวันพรุ่งนี้มันนําแป้งที่จะไปสมัครวันที่6ครับพี่วันที่6วันพุธวันที่6ประมาณนี้พี่จะเสร็จส่งค่ะพี่ขอดูเรื่องนิดนึงนะอยากชนะลงแล้วก็อยากชนะและอยากเป็นนะเพราะว่ามีความตั้งใจจริงนะคะก็ตั้งใจจริงคุณแป้งครับตอนวันที่13ตอนเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยคุณแป้งบอกว่าเราคุยกับทางพระสมยศแล้วพระสมยศจะไม่ลงแล้วทีนี้เคยได้คุยกันคือล่าสุดไม่อะคือล่าสุดแกไม่ชัดเจนว่าลงไม่ลงจะถามว่าล่าสุดเนี่ยคุณแป้งคุยกับพระสมยศไงล่าสุดเมื่อเช้าท่านไลน์มาค่ะแป้งคะท่านไลน์มาคือท่านจะเปิดตัวโรงพยาบาลท่าเรือที่จังหวัดอยุธยานะคะท่านก็รู้เรื่องท่านก็จะไปร่วมงานท่านด้วยในวันที่27ธันวาคมนะแต่ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเขาก็เชื่อว่าตอนนั้นได้เดินทางไปพูดคุยกับท่านแล้วนะคะท่านก็บอกว่าฝากด้วยนะคะแล้วท่านก็เดินไปกับคุณประวินมันไปกับคุณประวินที่โรงพักดีนะท่านก็สนับสนุนนะคะก็วันนี้ก็ยังไม่ได้พูดคุยกับ
คุณแป้งครับจากรายชื่อสภากรรมการที่ออกมาก็คือถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นบิ๊กทีมในไทยลีกแทบสิ้นตอนนี้มั่นใจแค่ไหนครับว่าจะชนะการเลือกตั้งครับอยากชนะแต่ยังไม่ทราบว่าชนะหรือเปล่ายังไม่มั่นใจเพราะยังไม่ถึงวันที่8ยังไม่ทราบเลยก็ต้องฝากสื่อมวลชนนะแต่จริงๆก็มันก็เป็นการเลือกตั้งที่มีโหวตเตอร์อยู่73เสียงนะคะก็ผมจะต้องไปพูดถึงความฝันและความตั้งใจจริงที่แล้วก็นโยบายในการที่จะเข้าไปทำงานนะคะให้กับโหวตเตอร์ทุกคนคิดว่าตอนนี้มีตุนอยู่กี่เสียงแล้วครับจากโหวตเตอร์ทั้งหมด73ตูนบีบังคับหรอคุณแป้งครับพี่ตุ๊กเคยบอกว่าถ้าจะให้เขาทำทีมชาติเขาต้องการอิสระแล้วก็การตัดสินใจในหลายอย่างครับทีเนี้ยเรื่องของโค้ชทีมชาติในอนาคตนะครับสมมติได้เป็นนายกจริงๆจะมอบการตัดสินใจให้พี่ตุ๊กด้วยไหมครับก็ตอนนี้เรื่องโค้ชทีมชาติตอนนี้ก็เป็นได้คุยกับอิชิไปนะคะก็ในช่วงนี้ก็คงจะต้องเป็นอิชิไปก่อนซึ่งเขาก็มีความตั้งใจจริงนะคะก็ได้คุยกับทีมแล้วก็ส่วนเรื่องพี่ตุ๊กนะคะแป้งคิดพอเราได้เป็นถ้าทีมก็ดีนะคะก็คงจะได้มีการทำงานในเชิงแนวลึกเห็นแท้จริงเพราะทั้งพี่ตุ๊กและจารันเองก็มีแนวทางที่จะพัฒนาทีมชาติเนื่องจากว่าทั้งสองท่านก็คือเป็นตำนานทีมชาติไทยสิทธิประโยชน์ของสโมสรไทยลีกจะได้ทีมละ20ล้านเหมือนเดิมไหมครับคืออันนี้เป็นปัญหาหนักมากคือเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนะคะดังนั้นเราจึงพยายามหาการที่จะปิดรอยด้วยแล้วก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันใหม่เรื่องนี้เป็นเพนพอยต์ของทุกสโมสรเลยเรื่องเงินสนับสนุนทีมซึ่งจริงๆต้องยอมรับว่าเงินที่ผ่านมาเนี่ยเงินหลักๆเนี่ยมาจากการลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดนะคะซึ่งอันนี้เป็นปัญหาต้นๆเช่นกันนะถ้าแป้งมีโอกาสได้เข้าไปนะก็จะต้องแก้ไขปัญหานี้ให้อย่างรวดเร็วที่สุดแป้งเชื่อว่าปัญหานี้เป็นปัญหาหลักของทั้งทีหนึ่งทีสองขอบถามนิดนึงครับเรื่องสภากรรมการตรงนี้ยังไม่มีผู้ตัดสินแล้วก็เรื่องฟุตบอลในส่วนผู้ตัดสินตรงนี้จะมีการท้าทายใครก็ถ้าที่ได้เป็นนะคะก็คิดว่าคงจะต้องมีการมีฟูลทีมมากกว่านี้แต่นี่เป็นทีมที่เปิดสำหรับที่จะไปเลือกตั้งในวันในก่อนที่9เนี่ยนะถ้ามีการจัดดีเบตคุณแป้งพร้อมออกไหมครับก็พร้อมขอถามครับจะมีรายชื่อเซอร์ไพรส์กว่านี้อีกไหมครับก็มันมีแค่19คนมันเกินกว่านี้ประเดี๋ยวพูดถึงว่าบุคลากรที่จะเข้ามาสร้างสรรค์บอลไทยจะมีไซส์กว่านี้ไหมครับอ๋อประเดี๋ยวถ้าได้เป็นยังไงก็คิดว่านะคะจริงๆแล้วแป๊กเป็นคนเปิดรับฟังตลอดนะคะตั้งแต่แป๊กอยู่วงการฟุตบอลมาเนี่ยแป๊กจะพร้อมรับฟังข้อติชมแล้วก็น้อมรับที่จะมาแก้ไขและปฏิบัติเสมอนะคะดังนั้นเนี่ยถ้ามีใครคิดว่าจะมาเติมเต็มให้เกิดพัฒนาการของวงการฟุตบอลอย่างแท้จริงก็แน่นอนนะคะไม่เคยที่จะปฏิเสธใครแล้วถ้าได้เห็นหน้าของกรรมการสภากรรมการชุดนี้ก็คงจะเห็นว่าเป็นการร่วมใจกันอย่างแท้จริงอย่างเช่นพิธีเซอร์ที่เราออกไปนะคะก็คือพวกเราตั้งใจที่จะมาร่วมทำสักทีเพื่อทำให้บอลไทยพัฒนาไปกันค่ะก็จะไปเปิดตัวในวันที่25นะคะที่จะมีการเดี๋ยววันที่25ไปฟังด้วยกันเอ็มแล้วเรื่องของอิชิอิครับมาดามแป้งเรื่องของสัญญาใช่ครับต่อสัญญาได้พูดคุยกันนะคะก็กำลังทำสัญญาอีกแต่เนื่องจากว่ามันก็มีรอยต่อเนื่องจากว่าพี่ออสท่านจะดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่8นะคะก็มีรอยต่อตรงนั้นแต่ก็แป้งก็ได้เรียกว่าแป้งก็ได้สีเขียวเรื่องสัญญาของอิชิก็จะเปิดตัวทางการเมื่อไหร่ก่อนที่จะไปตัวนี้เนื่องจากว่ามีเรื่องกับทีมชาติญี่ปุ่นที่ไปหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเอเชียนคัพขอบคุณมากขอโทษที่เปลี่ยนเวลาแป้งครับขออีกหนึ่งคำถามได้ไหมครับตอนนี้ครับคุณแป้งเปิดตัวอย่างเป็นทางการทีมแล้วครับประเด็นในการที่มันจะทำงานคู่กับทีมชาตินะครับมันจะเกิดปัญหาหรือว่ามีทางแก้อะไรวางไว้บ้างครับในตลอดเวลาที่หลังจากนี้ไปถึงเลือกตั้งครับก็คือถ้าแป้งได้เป็นนายกสมาคมก็คงจะไม่ได้เป็นผู้จัดการทีมชาติไทยนะคะเนื่องจากว่าก็คงจะต้องดูแลในภาพใหญ่นะก็คงจะต้องดูว่าใครจะมาเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยหรือว่าจะมีการปรับโครงสร้างอะไรกันยังไงนะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่าขอให้ได้ถ้าโชคดีและตำแหน่งสปอร์ตก็คงจะมีต้องมีการดูเรื่องสิ่งเหล่านี้อย่างละเอียดออกก็คือตอนนี้จะทำหน้าที่ไปจนจบเอเชียนคัพก่อนเป็นอย่างน้อยถูกไหมครับแล้วเดี๋ยวเลือกตั้งเสร็จแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีนึงก็คงต้องเป็นไปก่อนเพราะคงยังไ
มีใครมารับเผือกร้อนๆแล้วสัญญาอิชิอิครับทำได้ไหมครับสัญญาอิชิก็ทำแล้วครับโอเคขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะยินขอบคุณพี่ๆทุกคนเยอะมาก